หลังจากที่นักร้องชื่อดังนะครับอย่างน้องลิซ่าวง Blackpink เนี่ยน้องก็ได้มีการโพสต์เอาไว้ในสตอรี่นะครับบอกว่าอยากจะกินโรตีสายไหมโพสต์ไม่ได้เพียงวันเดียวปรากฏว่าบรรยากาศในการขายโรตีสายไหมบนถนนสายไหมที่อยุธยานั้นก็คึกคักเป็นอย่างมากพ่อค้าถึงกับบอกนะครับว่าตอนนี้ขายดีจนทำแทบไม่ทันเลยครับนี่แหละครับก็เป็นบรรยากาศนะครับบนถนนโรตีสายไหมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องและก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยต่างแวะเวียนกันมาซื้อโรตีสายไหมไปกินนะครับแล้วก็นำไปเป็นของฝากตลอดทั้งวันจากกระแสของลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับนักร้องสาวคนไทยนะครับสมาชิกวงเคป๊อปเกาหลีที่โด่งดังไปทั่วโลกที่ออกมาเผยแพร่ข้อความผ่านทางโลกออนไลน์นะครับว่าอยากกินโรตีสายไหมซึ่งไม่เพียงแค่เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่ได้รับอิทธิพลนะครับแม้แต่ว่าในเกาหลีเองเนี่ยก็ปรากฏว่ามียอดสั่งซื้อข้ามประเทศเข้ามากันเป็นจำนวนมากเลยนะครับทางด้านของพี่สรายุทธสิงคะนะครับเจ้าของร้านโรตีสายไหมบางอิมรอนก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้กระแสตอบรับเนี่ยดีจริงๆครับมียอดลูกค้าสั่งซื้อเข้ามากันแทบไม่ขาดสายเพราะว่าลิซ่านั้นเป็นนักร้องดังระดับโลกข้อความของเธอนั้นสามารถที่จะช่วยขยายตลาดแล้วก็ปลุกวัยรุ่นให้หันมากินโรตีสายไหมได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมหลังจากที่ลิซ่านั้นนะครับได้ลงข้อความเพียงแค่วันเดียวก็เห็นผลอย่างชัดเจนเป็นอย่างมากเพราะว่าตอนนี้นอกจากลูกค้าคนไทยแล้วยังมีลูกค้าในจากต่างประเทศสั่งซื้อกันเข้ามาอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะที่เกาหลีใต้ซึ่งได้มีการเลือกใช้ระบบขนส่งของเอกชนในการส่งออกทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับประมาณวันละ 5,000 บาทเลยครับทางด้านของนางสาวนุสรามีธนานนะครับเจ้าของร้านอาบีดีนประนอมแสงอรุณก็บอกนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับโรตีสายไหมยอดขายเนี่ยซบเซาลงไปมากจากสถานการณ์ของโควิด-19 แต่กระแสของน้องลิซ่าสามารถที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายโรตีสายไหมให้กลับมาคึกคักได้อีกครั้งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากระแสยังดีต่อเนื่องก็บอกนะครับว่าจะต้องมีการเพิ่มวัตถุดิบการลงทุนเพื่อให้เพียงพอกับลูกค้าเช่นเดียวกันกับนางสาวณัชชาลำทาแม่ค้าออนไลน์ที่เปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่มีกระแสน้องลิซ่าทำให้มียอดสั่งซื้อโรตีสายไหมเข้ามาตลอดทั้งวันโดยเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวนะครับก็มียอดสั่งซื้อเข้ามามากกว่า100ชุดแล้วสร้างรายได้ดีมากเลยครับช่วงนี้ซึ่งทางด้านของนายธนานันสุวรรณโพรุ่งรองประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็บอกนะครับว่าตัวท่านเองเนี่ยลงพื้นที่ไปดูกระแสความนิยมของร้านโรตีสายไหมด้วยตนเองมาแล้วก็ต้องขอชื่นชมน้องลิซ่าถือได้เลยนะครับว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่ช่วยให้โรตีสายไหมนั้นกลับมาขายดิบขายดีอีกครั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้เป็นอย่างดีเลยครับที่จริงแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะใครที่แวะเวียนไปท่องเที่ยวแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ต้องไปแวะซื้อของดีของจังหวัดนะคะนั่นคือโรตีสายไหมประกอบกับน้องลิซ่าโพสต์ลงใน IG Story โอ้โหก็เลยยิ่งขายดีกันไปใหญ่เลยมีการส่งออกไปต่างประเทศด้วยแต่ถ้าทางที่ดีนะคะมีโอกาสอยากจะแนะนำคนเกาหลีใต้นะลองมาทานสดๆใหม่ๆที่พระนครศรีอยุธยาเชื่อว่าอร่อยขึ้นแน่นอนนะคะคือมาเมืองไทยมากินแบบสดๆเลยนะอร่อยกว่าด้วยนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ